จากที่ผมอยู่ในมวยสยามที่เป็นจอยมวยสยามนะครับไปบรรยายความหมายที่นั่นผู้เอกไปดูสิริมงคลสิทธิ์ป้อน้ำนะครับจะเจอกับสับอ้อยน้อยปอมพินัมพัฒน์ผู้รองเพชรนินจาโบสำโรงหรือว่าเพชรนินจาพีเคแสนชัยมวยไทยยิมจะเจอกับวันใหม่ช่างนายมวยไทยไปดูคู่เอกอีกครับกิ๊บเก๋สอนจรวดจะเจอกับแสนงามกับนันเชษฐ์มงคลนุ่มพอเมืองเพชรอัญมณีสินป้อน้ำครับจะเจอกับพรพันพอเมืองเพชรโอ้น่าสนใจครับน่าสนใจครับ13มกราคมที่นันเชษฐ์พอเมืองเพชรจะเจอกับเพชรน้องโบสิทธิ์ครูนพวรรณที่อบต.หนองบัวอบต.หนองบัวนะคะพี่น้องครับ13มกราคมนี้ก็ถือว่าช่วงวันเด็กนะครับขวัญวันเด็กเลยพี่น้องทารลมนะครับปี66นี้ครับขวัญวันเด็กเขาบอกว่ารู้หน้าที่มีวินัยใฝ่ความดีรู้หน้าที่มีวินัยใฝ่ความดีนี่คือคำขวัญวันเด็กปี2566นะคะยกที่1บนเวที2004ไปกับเดี๋ยวจะแจ้งข่าวรับทราบว่าในการมวยดีปี66มี7มกราคมมีคู่มวยยังไงบ้างทางฝั่งค่ายมวยออมประเสริฐและราชบัณฑิตคุณนะคะมาดูคู่นี้ครับแบงค์ออมสิทธิ์ครับเชิญมงคลน้ำเงินครับมาดูครับดูได้สดหนาครับทางออมสิทธิ์ไปงานครับส่วนน้ำเงินนี้ก็เลือดไหวตลอดครับการเชิดมงคลวันนี้2,000เลยครับโอ้ยเอาเลยครับดูครับถือว่าเป็นค่ายคุณภาพครับแต่เก็บทองฝันก็อยู่ในสายของสุดเพชรดีครับครับส่วนนักมวยนี้ก็สิบปอนด์น้ำก็อยู่ในสายสุดเพชรยินดีโดยมีผู้กองด้วยหลักยศสมพลนะครับที่ดูแลเพชรยินดีสายสามนะครับปีหน้านี้ก็จะได้ยินได้ฟังข่าวดีนะฮะคุณจอยคนละโซนคนละโซนแต่ทีมงานเดียวกันครับเพชรยินดีสายสามนะครับครับโดยผู้กองหลักสารคามครับน่าจะมีสัญจรหลายจังหวัดครับเพชรยินดีโดยเฉพาะมวยไทยรักย่าด้วยนะคะมวยไทยรักย่าสู่สากลก็27-28นี้ทางฝั่งกทม.นะชิงแชมป์นะชนะเลิศไทยจะเป็นแชมป์ของมวยไทยรักย่าสู่สากลปี2565ติดตามจับเอกขอบคุณท่านนายจักรเสียนนะบ้างครับกิตติยาพละศักดิ์นะครับอดีตข้าราชการครูครับเป็นถึงรองผอ.นะครับท่านรองวิทยาพลศักดิ์นะครับมาดูยกแรกครับหมดยกครับก็มีแฟนมวยถามว่าอบต.หนองบัวนี่พิกัดอยู่โซนไหนใช่ไหมอบต.หนองบัวนี่ข้ามทางรถไฟครับข้ามทางรถไฟก่อนแต่ทะลุข้ามทางรถไฟถ้ามาจากศรีสะเกษก็ข้ามทางรถไฟสถานีรถไฟบ้านคอนี่บ้านคอบ้านน้ำคำมาอบต.หนองบัวอีกจุดหนึ่งก็ข้ามทางรถไฟอำเภอกระทะลมแล้วก็ตรงมาที่โดนเปื่อยบ้านสิงห์บ้านคนทรายโดนเรือหนองบัวท่าช้างนั่นเนาะอยู่ติดกับแม่น้ำปูนนะครับพี่น้องเราคงจะรู้จักกันดีเลยนะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ไปมาหาง่ายล่ะนะคืออันดับแรกต้องเข้าข้ามทางรถไฟก่อนนะจอยจ้าทางรถไฟเรียกว่าไฟก็สิบ่หลงดอกต้นๆนั่นคือยก2ครับตัวนี้นี่ถือว่าชุดมนุษย์ทองคำสุดเพชรดีครับทองสิงห์กับเชษฐ์มงคลคู่ต่อไปก็เพชรดอลล่าสอจารุวันเจอกับพลังหนุ่มสอสิรวิทย์ไปกับ12,000นะคู่ต่อไปบนเวทีนี่2,400กับพี่น้องเป็นหน้าที่ของอาจารย์นำไปหรือว่าร้อยตำรวจเอกที่ขี่ยนกัญญาสายนะคะประเด็นครับยก2กับแทงออสิทธิ์น้ำเงินมีเชิดมงคลครับถามต่อเลยจ้ายก2ค่ะของอบต.สมหมายนะแทงน้ำเงินลูกศิษย์ของท่านขาครับ
ขอบคุณอบต.สมหมายนาคูด้วยนะครับวันนี้นำเครื่องดื่มบำรุงกำลังให้กับทีมงานผู้บรรยายตั้งแต่ช่วงต้นๆเลยดูครับดูครับคู่นี้ครับยก2นี่เริ่มจะสองกำลังครับตอนนี้เราถ่ายทอดผ่านทั้งเพจบ้านเฮาเองเพจสารวัตรเด็กกับแบรนด์เพจของมวยสยามแล้วก็เฟซบุ๊กของดีเจจอยทัศนีกันชลีด้วยค่ะครับนี่คนดีๆครับมาออกสิทธิ์ครับกลับมาภาคนี้นี่ต้องดีกว่าภาคที่แล้วออกสิทธิ์ครับวันนี้มาเจอเชิดมงคลครับโจทย์ดูครับแข้งขวาปัดมาครับปัดมาเลยครับปัดมาเลยครับโอ้แอบปัดต่อยนะครับทางด้านของออมสิทธิ์ก็ตุ๊กแกครับโอ้ยคุณจอยครับมาวันนี้ครับตรงนี้นี่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอนนท์พูดอย่าดูครับตาจับปุ๊บเอาแล้วเอาแล้วครับแฟนมวยที่ติดตามอยู่ทางบ้านนี่ก็เสียวไปด้วยครับเสียววันยืดไหลนอผู้โดยยืดไหลนอขาอย่าขยับจับตาลบสองคนเวทีมาดูครับดูว่าเป็นคู่มวยคุณภาพครับปีหน้าไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ดูดูพรหรือเปล่าครับทั้งคู่ดีเตรียมเข้ากุ้งแล้วคุณจอยครับโอ้ดีแต่ทั้งคู่เอาครับเอาให้เต็มที่ใส่เลยไอ้น้องถือว่าเป็นคู่มวยคุณภาพครับโอ้ดีทั้งคู่นะคุณเดียวครับนะดีทั้งคู่นะเอาสี่ครับทีมงานนักฆ่าทีมงานหน้ารถทีมงานท็อกเทนครับมาเยอะมาเยอะครับวันนี้ฝั่งแดงครับส่วนนักมวยมีคุณดุ้ยครับนี่เลนขาออดครับทีมงานท่านธนวัฒน์อภัยศิลาครับมีลุ้นครับผ่านหน้าจอทางเพจสารวัตรเด็กครับทางขาออดนะด้วยตุ้ยปัดตาครับโอ้ยโอ้ยเอาแล้วครับลุกขึ้นมาว่าได้ไหมครับจับเลยครับออมสิทธิ์ครับมาดิ้นชกยิ่งใหญ่ครับออมสิทธิ์ครับออมสิทธิ์ที่แดงเชิดมงคลน้ำเงินยกที่สองครับดูดูเหมือนจะแย่งแย่งบัตรเหมือนกันนะให้เจ้าเชิดมงคลครับโดนไปสองสามบัตรครับต้องรวมต้องถอดนะครับมวยเข่าครับเชิดมงคลส่วนยกที่สองครับสองยกผ่านไปนะคะสำหรับหน้าที่บนเวทีส่วนทางโซนบนราชดำเนินก็ฝากไปด้วยนะคะเสียบีเดียสีกัญญารักษ์นะพระเจ้าเกศคุณธรรมจัดรายการมวยดีกับพี่น้อง23 มกราคม23 มกราคมพระเจ้าใหญ่คุณธรรมใครที่อยากจะดูผลงานของไม่ว่าจะเป็นเจ้าทันเทพไม่ว่าจะเป็นเจ้าแสงมณาเล็กนะเจ้าสายตรวจนิดคุณจอยดูที่มุมแดงครับนี่ครับดูอิฐครับเจริญครับมาไปเพลทเลยครับพ่อของยอดจากเสียวครับวันที่26เดี๋ยวมาเจอกันที่ร้อยเอ็ดนะครับคู่อินเปิดรอบรอบยากแปดประการที่เบ็ดกับไฟครับเบ็ดกับไฟร้อยเอ็ดที่16แต่ส่วนส่วนบุญนุ่มนี่เว็บแฝดครับอ้าวแตะตับแย่ครับโอ้แตะตับแย่ไปลุ้นครับที่บุญน้ำเปิดครับลุ้นเชียร์กำลังใจนะครับแต่ละทีมแต่ละทีมมาพูดถึงแตะตับแย่นี่ให้นึกถึงเสียบูดเว็บเชิงชายเลยศึกวันแทนคุณดูมวยออกประเสริฐนะครับที่ค่ายมวยของท่านอาจารย์ประเสริฐบัวทุ่งค่ะลูกหลานลูกศิษย์ทุกท่านจากมวยเพื่อเราเลือกถึงท่านนะคะ7 มกราคม 7 มกราคมไปดูลงสบัดพอประเสริฐเจอแรมโบ้เกียรติชัชนันท์แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเพชรไฟงามสิทธิ์ปานุเจอกับเจ็ดพบมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงแล้วก็ยังมีวันพิชิตเจอแหวนทองเหลืองเบฟซี่เจอป่าสักคู่มวยดีๆข้างๆล่ะได้มวยออกประเสริฐชมฟรีชมฟรีเดี๋ยวจะแม่ยกที่3ครับแต่มีของสิงเก็บทองฝันเสมือนเชิดคนสิงบ่อน้ำครับลูกดีครับแกไม่หายครับลวกลากแล้วก็จับครับเอาเชิดมงคลต้องเดินไปครับต้องวัดไปครับต้องวัดไปครับที่ยก3ครับฝันตะวันลุ้นโดนฝันขวาครับลวกอีกแล้วครับของสิงลวกอีกแล้วครับเที่ยวนี้ยังดับไม่ได้ครับที่ยก3ครับโอ้แฟนมวยดี
ก็สามมือมาเลยครับคู่นี้ถือว่าเป็นคู่คุณภาพครับผลงานของสารวัตรเดชครับมาดูครับโดนๆปัดครับแต่ออกสุดน้ำเงินนี่เชิดตกคนจังหวะล่วง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 เอาโอ้ยโอ้เอาแล้วครับเจอจุดยากนะครับเชิดมงคลครับวันนี้ออกสุดนี่จะเจ้าเล่ห์นะครับแต่ว่าไม่ท้อครับในยกสามครับพยายามชกตามแผนนะครับพยายามชกตามเกียร์ชกตามแผนครับขยับหน้าวาฮะวางแข้งสูงครับเอาแล้วครับปะทะมากยกแล้วนี่เป็นยังไงครับในองค์ศิษย์ตำรวจเชิดมงคลครับยกที่สามครับยกที่สามแต่ตักรับครับออกสิบมาดูครับจับด้วยเข่าครับกองเชียร์ในสักเดินเลยครับเชิดมงคลล็อกล็อกเอาละไม่ยอมครับออกสิบไม่ยอมครับไม่ยอมให้คุณพ่อโอ้โหไม่สนครับไม่สนครับเชิญมงคลครับประเภทจอมแรกจอมลุยอยู่แล้วครับยกที่สามครับนี่ขยับขยับมาวางแพ้เอาอย่าสะดุ้งเลยการสะดุ้งเลยโอ้เอาแล้วครับมาดูครับยกสามนี่แรงขึ้นมาครับเล่นเครื่องเลยครับโอ้เครื่องร้อนนะครับเชิญมงคลครับยกสามครับเอาสิเอาได้ครับเข่าของต้องสิยกที่สามนะครับอุ้ยหวังแท่งอีกแล้วครับเอาในกำลังเป็นยังไงกำลังเป็นยังไงครับของสิครับโอ้ยโอ้โหหัวหนักมากนะครับแท่งครับขวาครับเพิดมงคลแท่งมันเอาท้องท้องพร้อมครับมายับโตครับยับโตครับอาวุธต่อเนื่องครับเสียบแป้งครับเป็นลูกจิตที่ผมด้วยครับทางฝั่งแดงกดยกมีสามสามยกผ่านไปเหลือสี่กับห้านะออมสินเชิดมงคลส่วนคู่ต่อไปเป็นเพชรไตรล่าสอจารุวันจะเจอกับพลังกงสอสิริยุทธ์ไปกับพลังสอหลังจากนั้นเพชรมีเดชสองต้องเกียรติจะเจอกับเจ็บสิบเก้ามังกรไปกับพี่หกพันนะสำหรับเพชรมีเดชเจ็บต่อจากนั้นก็เสียดังจำมีเดชหยิบเจอกับชายล่าสิริใหญ่ไรไรก็เตรียมไว้ส่งยอดนะครับพี่เก๋กับสิริตาด้วยคุณจอยครับย้ำเลยครับ28มกราคมนี้ต้องย้ำบ่อยๆนะย้ำศึกดาวรุ่งดองครับพาบวกศึกโนนสำเริงการกุศลครับนี่ไม่ได้จัดมา2ปีแล้วโอ้ใช่เรื่องการสถานการณ์โควิดครับสถานการณ์น้ำท่วมปี66ก็เลยต้องจัดเต็มครับนี่นำเอาคู่เอกระดับเพชรนานาเกียรติชัยนันท์เจอเพชรดังนาสิทธิ์ผู้ใหญ่นิรันดร์ให้สิทธิ์ยากสุดยอดกับเพชรเจกันมหาชนครับปทัดเพชรพรพราน64อัดมังกรเพชรสิทธิ์สารวัตรเดชพญาน้อยสิทธิ์บัวทองอัดแหวนเพชรเกียรติทองฝันคุณกับหน้าเสือทองครับแดงอิ่มครับนี่จะเจอกับเพชรเอกราชเพชรดับมวยไทยสิทธิ์ยากแล้วก็ไปดูคู่เอกหญิงก็จะฉายวอลเพชรชนจะเจอเพชรสามารถสอบมุตติอีกคู่นี้น่าจะถึง 30,000 ฟ้าทะลายโจรช่องจอมพาซาเจอฟ้าสังหารขยิบโลกเงินลำปูนเล็กเซเดตภูขันเจอพนักเล่นสอ12คู่มวยนี่ประมาณ20คู่ทุกนัดชาติแล้วก็นัดเกิด28มกราคม66นะครับคุณจอยผมพูดผิดไปพนักเล่นสอ12ไม่น่าจะผิดหรอกคุณจะพูดยังไงก็เรื่องของคุณนะเรารู้ว่าเป็นสอสองสิงห์เราสองสิงห์เราก็พี่เพียรยกสี่ครับยกสี่ยกสี่มาใส่กันต่อครับมาใส่กันต่อครับคู่นี้ครับแต่เอาสิงห์เก็บทองฝันนะเพื่อนเชิญทุกคนสิงห์ก่อนครับยกสามมาได้สี่ห้าเย่ทองสิงห์ครับเชิญทุกคนใส่กันเลยครับเต็มที่เลยครับยกสี่ครับต้นมาครับโอ้ยขวาครับเอาทองสิงห์ครับร่วมเอา
ต้นเป็นของนายปลายเป็นของฉันหรือเปล่าครับคู่นี้ครับต้องดูครับในยก4ครับดูต้องตามค่ะออมสิทธิ์ออมสิทธิ์นี่ดูครับจังหวะเหลือเยอะเกินมงคลยักษ์เอวยักษ์เอวยักษ์เอวหลบเตะครับโอ้เอาแล้วครับโอ้ไม่ต้องคิดนานไอ้น้องไม่ต้องคิดนานเอาวางแค่ขวาก็ไม่ต้องคิดนานถ่ายทอดถ่ายทอดคนนี้ถ่ายทอดครับขวาแต่ตีแค่ขวาแล้วมันก็ตีขวาครับโอ้โหเอาลอยมาเลยเอาลอยมาเลยพี่น้องถ่ายไปที่สี่ครับดูครับล็อกแม่ล็อกทุกคนไม่ล็อกนี่คือล็อกมวยล็อกวัชระกำลังไม่ต้องพี่ใส่เลยครับนักมวยครับแต่เอาสิทธิ์ครับเดี๋ยวไปเชิดมงคลครับนี่ครับยก4หรือว่าเป็นทางของมวยเข่าหรือเปล่าครับพยายามโต้ครับเดี๋ยวไปบอกพี่ที่ทำไปต้องพี่เลี้ยงทำไปใจจังบางเวลาที่เหลืออยู่ทำได้ยังไงนักบอลนี่ยก4เท่านั้นเองออมสินครับเชิดมงคลครับใจกันให้เต็มที่ครับเวลาที่เหลือโอ้โหเดี๋ยวต้องมีภาค2เลยครับแบบนี้ครับไม่รู้ใครแพ้ใครชนะทุกยก4เท่านั้นเอง2,000โอ้ยโอ้ดูเบิ้ล2,400สรุปแล้วคู่นี้ครับแต่ออมสินจับต้องยืนนักมวยดูจับพายุกับสีสะเกดครับแต่นักมวยต้องมาที่สีสะเกดเลยบนสีสะเกดเจอกันยก4ครับโอ้โหลงดานไปแทบเลยลงดานมาดูไปแทบเลยแต่ว่าโดนเทครับเจ้าเชิดมงคลครับขวาสูงโอ้โหแม่บอยคู่นี้ดูต้องมีสตินะต้องมีสติแน่นอนต้องมีสติครับหูมีเอาไว้ฟังตาจะไปมองครับบนเวทีสี่ยักษ์ใหญ่ทำไปโอ้โหไม่หยุดที่เลยพี่น้องก็ชื่นชมทีมงานทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นทีมงานฝันแดงทีมงานเกียรติรอฝันทีมงานฝันน้ำเงินสิบหม้อน้ำแล้วก็นักมวยทั้งคู่ด้วยทำหน้าที่อย่างเต็มที่เหลืออีกหนึ่งยกสำหรับบนเวทีแดงดีออกสิบเกียรติรอฝันน้ำเงินรอเชื่อมของคนสิบหม้อส่วนคู่ต่อไปเพชรดาสาวจันทร์วันเจริญพลังตุ่มสาวสุริศนะเดี๋ยวไปเลยคู่ต่อไปเดินสองหลังจากนั้นเพชรเมืองเดชกันเจ๊กเสือทองคำใจล่ากิ๊กเก๋สิงห์ดาแหวนเพชรโจ๊กเกอร์ยอดมนุษย์เพชรกลมสุขเล็กธนูเพชรบางกระสังหลังจากจบคู่ถ่ายทอดจะย้อนมาที่โกโก้ยอดจริงโกโก้ยอดจริงแล้วก็น้องแกลบทิพย์สยามก็เตรียมไว้นะครับคุณจอยครับหลังถ่ายทอดก็จะเป็นทางด้านของโกโก้ยอดจริงน้องแกมยิ้มสยามแล้วก็เป็นเพชรน้องทิมยอดดวงจันทร์เพชรน้องปลายเพชรพักการคราวนี้ครับหลังถ่ายทอดไปครับเตรียมไว้นะคะเตรียมไว้ทำนั้นนะคะมาดูยกสุดท้ายครับเป็นคุณคุณลานนัดบางเสียระเริ่มสามในเมืองอำเภอโดนคูนมหาพุทธศรในยักษ์23ท่านบางคนมาดูคู่นี้กำแพงออมสิทธิ์เกียรติทองฝันก็เกินเชิดมงคล10หม้อน้ำครับยกที่ห้ายกสุดท้ายค่ะดูครับโอ้โหไปจบนะไปจบครับวัดกันต่อครับในคู่นี้ครับก็แกเชียร์ออมสินชอบมันเชื่อมันเองแม่ระวังขวาแต่เข้าดีนิดนึงครับเชิดขวาไปเจ้าเชิดมงคลนะครับออมสินอยู่จังเลยให้ดูนะครับโอ้โหโอ้โห
ครับนำมาดึงเชิดบนคนครับยกที่4ครับสุดเชียร์จะตัดสุดเชียร์จะจับยกสุดท้ายครับโอ้โหวันนี้สนุกครับขอบคุณท่านกรีนพาคุณคุณครับขอบคุณท่านอุทิศสังลาครับขอบคุณคุณท่านธนวัฒน์ไทยศิลาด้วยนะครับนี่แล้วก็อีกหลายๆท่านขอบคุณจอยครับคุณใหญ่ใจดีครับขอบคุณครับขอบคุณนะหลายๆท่านคุณใหญ่ใจดีนะที่ที่ค่ายมวยที่ที่ค่ายด้วยโอ้แกลงมากระตุ้นไปหลายท่านยังสุดท้ายยังสุดท้ายแต่ว่าเกมยังไม่จบครับของสิ่งไม่หยุดครับมวยคู่นี้นี่ต้องมีภาค2ครับต้องมีภาค2ครับยกสุดท้ายยกสุดท้ายอีกเครื่องเดียวอีกเครื่องเดียวโอ้โหขวาจบสุดท้ายครับจบสุดท้ายครับจบลงอาจารย์นำไปรวบรวมคะแนนรอผลอย่างเป็นทางการนะคะมาแจกใจให้กันนักมวยไม่ว่าใครแพ้ใครชนะก็ชื่นชมทั้งคู่นะคะแต่บทสรุปผลบนเวทีไม่แพ้ก็ชนะเท่านั้นเองนี่คือนักต่อสู้ไปที่น้ำเงินค่ะให้กำลังใจกับทีมมาทองศิลป์ดีใจกับทีมมาเชิดมงคลนะครับเชิดมงคลสิทธิ์พ่อนางครับลงไปกับ